สุภชาติช้างมรกตนะครับเป็นประธานชุมชนบึงพระราม9พัฒนาที่แห่งนี้ครับจากบึงพระราม9ตั้งสมัยก่อนเนี่ยมันก็ยังไม่เป็นบึงชาวบ้านที่อยู่แถวนี้ก็มีอาชีพทำนานะครับจนกระทั่งเมื่อปี2530เนี่ยก็มีจะมีโครงการพระราชดำริของในหลวงของเราเนี่ยท่านเสด็จเข้ามาที่บึงพระราม9จากสาเหตุของที่เกิดบึงพระราม9เนื่องจากน้ำในคลองลาดพร้าวเนี่ยมันเน่าเสียชาวบ้านก็ไม่มีน้ำประปาไม่มีไฟฟ้าใช้เมื่อก่อนก็เกิดวิกฤตนะครับจึงก็มาเป็นโครงการพระราชดำริตรงนี้เข้ามาช่วงปี36น้ำตรงนี้ท่วมมากเลยสูงประมาณเมตร50เซนพื้นที่ที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับสูงประมาณเมตร50เซนน้ำในคลองเนี่ยเสียจนเรียกว่าใช้การไม่ได้เลยครับช่วงนั้นต้องซื้อน้ำเรือซื้อน้ำเรือที่เขาแล่นมาขายนะฮะเป็นตุ่มๆขึ้นมาซื้อมาบริโภคครับพอโครงการพัฒนาดิเข้ามาเนี่ยมาทำน้ำเนี่ยจากน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดีนะครับชาวบ้านชีวิตวิถีชีวิตชาวบ้านเนี่ยมันเปลี่ยนไปเลยครับพอโครงการพัฒนาดิมาเนี่ยชาวบ้านก็ได้ทำงานในโครงการพัฒนาดิได้เป็นคนงานของสมการระบายน้ำครับผมทุกวันเนี่ยจากคนงานที่ไม่มีงานทำนะฮะชาวบ้านที่ไม่มีงานก็คือมีงานตรงนี้มาทดแทนจากเดิมเนี่ยองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จมาโดยพระองค์เองนะครับมาที่บึงพระราม9เนี่ยก็มาเจอลุงคนแก่ๆคนหนึ่งนะครับก็ลุงก็ตกปลาท่านก็ถามลุงว่าลุงได้ปลาไหมนะครับลุงก็เฉยลุงก็ไม่พูดจนกระทั่งท่านถามว่าลุงพูดกับฉันหน่อยสิลุงก็แงนหน้ามานะครับก็ถามว่าเอ๊ะทำไมหน้าท่านถึงเหมือนกับแบงค์จังเลยนะครับท่านก็บอกว่าใช่มั้งตอนนั้นลุงก็ตกใจตกน้ำเลยท่านก็เลยบอกว่าฉันเข้ามาตรงนี้ก็เพื่อจะมาสร้างบึงตรงนี้เป็นที่บำบัดน้ำเสียจากคลองลาดพร้าวเนี่ยให้เป็นน้ำดีแล้วลุงอยากได้อะไรนอกเหนือจากบึงไหมนะครับลุงก็บอกว่าอยากได้วัดก็จึงที่มาของวัดพระราม9ก็จึงมาเกิดวัดพระราม9พร้อมกับบึงเป็นที่มาของคำว่าบวรบวรนี้ก็เกิดจากวัดบ้านโรงเรียนแล้วเรายังมีศูนย์แพทย์ด้วยตอนนี้เรามีครบหมดเลย